ับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการเวกัปไทยแลนด์ทาง Voice TV เสิร์ฟหันสมองเปิดมุมมองที่ใหม่และแตกต่างกับเราทั้ง3คนนะครับสวัสดีอาจารย์วิโรจน์สวัสดีพี่ชวัฒน์นะครับวันนี้เป็นฉากใหม่วันแรกสำหรับผมครับครับวันนี้มันก็เกี่ยวกับผิดปกตินิดนึงวันนี้จริงๆอุปกรณ์ก็ดีขึ้นเห็นว่าผู้ชมน่าจะรับรู้ได้ถึงความคมชัดความแก่ของพวกเราริ้วรอยชัดเจนแต่วันนี้ต้องโบกหน้ากันเยอะแป้งมาเต็มที่แล้วใช่มั้ยฮะปรับปรุงนิดมีแต่น้องฟินแหละแม่ครับก็ยังไม่ปิดหน้าอีกอันนี้ก็เพิ่มราคาไม่ครับเพราะอยู่ตรงกลางไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดผมถอดหน้ากากไปเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจคุณไม่มั่นใจซีโนฟาร์มเหรอผมเพิ่งฉีดมาแล้วผมมั่นใจไม่มันต้องรอบูสต์ก่อนดิพี่ชวนต้องรอบูสต์ก่อนเพิ่งจะฉีดประมาณรู้สึกว่าจะขึ้นมา15วันถึงจะรู้ประมาณประมาณ15วันใช่มั้ย2สัปดาห์2สัปดาห์ประมาณนี้ไม่ต้องห่วงฮะซีโนฟาร์มยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็ดีกว่าซีโนแวคนั่นแหละครับน้อยก็ไม่ต้องไปแก้ตัวมากยากมากขึ้นนะครับครับตอนนี้เนี่ยผมนี้เห็นข่าวเมื่อวานเมื่อคืนเดือดจริงพี่ชูทำไมฮะอาจารย์วิโรจน์ก็เห็นแล้วไงฮะยังถึงสุดท้ายยังมีรูมให้เดือดอะไรกันอยู่พวกคุณยังไม่เก็ทกันอีกเหรอฮะสำหรับคนที่จะเป็นหน้าด่านนะเป็นหมอนะพวกคุณยังทิ้งเลยพวกเดียวกันเองด้วยนะเป็นหมอเหมือนกันเองด้วยนะหนักสุดเลยแต่แค่กลัวว่าจะเสียหน้าเอาอะไรคิดแค่นั้นแหละแล้วคุณคิดดูกับหมอพวกกันคุณยังคิดแบบนี้และประชาชนโดยทั่วไปล่ะพวกคุณคิดกับประชาชนเป็นผักปลาแน่นอนและอย่าว่านะนี่กรรมการเล็กๆนะฮะคุณคิดว่าคนพวกนี้อย่างกล้าพูดคุณคิดว่าไอ้ที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ครับครับวันนี้ขอแกล้งอาจารย์วิโรจน์หน่อยนะคือพี่ชูกับผมจัดรายการคู่อาจารย์วิโรจน์ที่ไรเนี่ยพวกเราจะนั่งมองแล้วยิ้มกันเพราะว่าเราคิดว่าอาจารย์ยังมีรูมแบบมีพื้นที่เหลือให้โมโหอีกเหรอวะคือทุกวันมันโมโหนี่สะสมมา2วันแล้วคนอื่นเนี่ยเขายังคือมันอยู่ในระดับที่ต้องปรงแล้วไงอาจารย์วิโรจน์นี่ยังเหลือช่องว่างให้โมโหได้แต่ว่าสุดยอดได้นะสองวันวันนี้อาจารย์ก็ยังจัดรายการทอล์กกิ้งอยู่เนี่ยก็จอดอยู่ก็จัดอยู่แต่เมื่อคืนมันมาไงเมื่อคืนไม่ได้จัดรายการไม่ได้ระบายไม่ได้ระบายคือข่าวมันมาเสร็จผมนี่นอนไม่หลับเลยทั้งคืนเนี่ยไปดูกระทู้บนเฟซบุ๊กผมเลยโอ้โหยิงครับคุณผู้ชมไปสรรหาชื่อคณะกรรมการมาว่าใครอยากรู้ว่าใครเป็นคนคิดไอ้ข้อ10เนี่ยใครเป็นคนพูดครับเดี๋ยวก่อนยอมรับซะก่อนที่จะเข้าข่าวนี้ผมรายงานตัวเลขก่อนนะฮะวันนี้เนี่ยสถานการณ์ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของโควิดพุ่งไปอยู่ที่ 6,166 รายแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มไป50รายนะครับก็ทำให้ยอดสะสมระลอกใหม่ตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ 260,370 รายแล้วยังประสาทเหมือนเดิมนะฮะก็คือพยายามเอาตัวเลขว่าเราเนี่ยเอาจำนวนผู้เสียชีวิตไปบอกว่าเราอยู่อันดับ60กว่าของโลกครับคุณติดอันดับ1แล้วฮะถ้าคุณไปเทียบในจำนวนสัดส่วนของประชากรครับพูดความจริงความจริงจะทำให้คุณแก้ปัญหาได้ครับไม่ใช่แก้ตัวกลัวเสียหน้าแถไปวันๆไม่มีประโยชน์ฮะคือตอนนี้ไม่ว่าคุณจะไปใช้มุกไหนเนี่ยนะคุณใช้ลำดับของโลกเนี่ยนะลำดับโลกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่60กว่าแต่สัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วคุณอยู่ที่70กว่านะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต้นๆเพราะนั้นหลบๆตัวเลขนี้ซะไม่งั้นจะแก้ตัวยากมากขึ้นคือบอกให้เมื่อก่อนพี่ชูบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราเท่าๆอินเดียแล้วผมก็ไปนั่งคำนวณเลยนะกลับบ้านไปทำกันบ้านเกิดแล้วฮะเอาสัดส่วนของอินเดียพันกว่าล้านคนของไทย70ล้านเราอันดับ2เม็กซิโกอันดับ3อินเดียเม็กซิโกนี่เขาแชมป์เขายังแชมป์อยู่นะเราไม่ต้องการเป็นแชมป์แล้วเราเป็นแชมป์แล้วฮะเอาเราแชมป์ถ้าดูสัดส่วนสิ่งเดียวที่ทำได้จริงๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆเลยแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดฮะหน้าคุณไม่มีอะไรจะเหลือที่จะเสียแล้วฮะลาออกเถอะครับครับนะฮะครับไม่มีประโยชน์อะไรกับใครทั้งสิ้นแล้วทุกวันนี้ก็คุณอยู่ในอำนาจเพื่อประโยชน์ของตัวเองคือได้รับเงินเดือนการพักพวกคุณได้ผลประโยชน์ถามว่าทุกวันนี้ประชาชนได้อะไรจากการมีรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลอยู่ไม่มีมันรันไปได้เลยขอบอกมันมาถึงจุดที่การลาออกเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วมันจะเปิดพื้นที่ให้กับประโยชน์อื่นๆมันจะเปิดพื้นที่กับการแก้ปัญหาอื่นๆแล้วมันจะทำให้ประเทศรอดได้เพราะนั้นตอนเนี้ยมันประเทศมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันความชอบธรรมความขัดแย้งมันจะเกิดขึ้นทุกขุมขนทุกอนูเลยถ้าไม่ลาออกครับถ้าพูดกันจริงๆเลยนะมันเป็นวิกฤตความชอบธรรมแล้วเดี๋ยวผมถามตัวเลขนี้ขอโทษนะฮะนอกจากตัวเลขนี้เนี่ยซึ่งเราก็วิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วว่าไม่ได้สะท้อนภาพความเป็นจริงมันสะท้อนความเป็นจริงระดับเดียวคุณยังพุ่งแรงขนาดนี้ไอ้ที่คุณไม่สามารถตรวจครอบคลุมได้นี่ก็เป็นปัญหาข้อที่หนึ่งในประเทศอื่นๆเนี่ยเทสคิดเขาเยอะกว่าเราเยอะนะฮะเขาตรวจกันกระหน่ำเลยนะครับนอกจากเยอะกว่าแล้วราคาถูกกว่าด้วยนะของเรานี่ยังไม่กระหน่ำประชาชนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมีไว้ครอบครองไว้ตรวจเองได้ครับลองดูสิให้ประชาชนเขาตรวจแล้วคุณจะรู้สภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นยังไงกับ2เราอ่านข่าวกันไปแล้วนี่ในหลายเอกชนไหนที่ไม่ให้เหมือนพูดอ้อมๆเหมือนไม่ให้ตรวจแล้วไม่เข้ามาตรวจใช่ทุเรศเพราะว่าตรวจปุ๊บก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นและนี่คือสิ่งที่พูดกันมาเป็นปีๆนะครับตรวจมากที่สุดคุณจะสามารถที่จะ
กันคนป่วยกับคนที่ไม่ป่วยออกจากกันได้พี่ชูไม่เห็นด้วยกับตรรกะนี้แต่ผมยังเห็นว่าต้องทำยังไงก็ต้องทำทำไมพี่ชูไม่เห็นด้วยฮะไม่คือระยะแรกเนี่ยการแพร่ระบาดมันไม่มีเนี่ยแต่ถ้าตอนนี้มันเป็นเรื่องของการที่จำเป็นต้องให้ประชาชนพึ่งตัวเองคือมันยุทธศาสตร์ต่างกันเดิมเนี่ยตอนนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับโควิดให้เป็นภาวะปกติซึ่งคุณจะเห็นหลายประเทศเนี่ยเริ่มยุทธศาสตร์นี้แล้วสิงคโปร์เนี่ยชัดเจนว่าอยู่กับโควิดทีทให้มันเป็นเหมือนไข้หวัดใหญ่แล้วแปลว่าอะไรแปลว่าประชาชนต้องพึ่งตัวเองแล้วในเรื่องของการตรวจสอบนั้นคุณต้องมีเทสคิสแบบราคาถูกที่เหมือนกับตัวจะตรวจคันอยู่กับบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีข้อสงสัยปุ๊บตรวจเลยแล้วก็กักตัวเองเลยอ๋อของพี่ชูพยายามจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ใช่ใช่ลองคิดดูตั้งแต่แรกคุณทำสิ่งนี้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะทำให้คุณควบคุมมันได้เป็นระดับตอนนี้คือจำได้ไหมฮะตอนเมื่อเดือนเมษายนฮะเราวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องคลองเตยเนี่ยกว่าคุณจะไปเดือนนึงอ่ะกว่าคุณจะไปตรวจอ่ะหลังจากที่มีการพูดว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมากในกรณีของชุมชนเดือนกว่าคุณจะไปตรวจนะฮะแล้วชุมชนเขาอยู่กันยังไงทั้งหมดที่เราคุยกันก็เพราะว่าเราก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีถ้าเราออกได้สถานการณ์มันจะดีขึ้นหมายความว่าอยู่หรือไม่อยู่มันไม่แตกต่างเลยอาจารย์คนไม่มีสมองเนี่ยพูดตรงๆนะครับทำเป็นอ้างว่าตัวเองเนี่ยทำงานแบบประชาธิปไตยฟังหลายฝ่ายแต่คุณฟังแต่คนของตัวเองแล้วขอโทษนะครับส่วนใหญ่เนี่ยวิปริตมาได้อำนาจโดยไม่ได้เชื่อมร้อยอะไรกับประชาชนเลยปากพูดอะไรแบบนี้ได้ไงถูกไหมฮะคือแล้วพวกเนี้ยหลายคนบอกยังไม่เป็นมติเป็นกรรมการชุดเลือกโทษนะครับไปถึงพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จะมีสมองอะไรพลเอกประยุทธ์ก็จะไปตามนั้นแหละมันเลยบัดซบกันมาจนถึงวันนี้ไงครับเดี๋ยวมาต่อนี้พี่ชูว่าคือสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นสถานการณ์ที่รัฐต้องจัดการให้น้อยลงกว่านี้แล้วแล้วก็คืนอำนาจการจัดการตัวเองให้ประชาชนให้ชุมชนให้หน่วยงานองค์กรท้องถิ่นให้หน่วยงานในภูมิภาคมันต้องคืนอำนาจแล้วเพราะว่ามันไม่มีประสิทธิภาพที่จะจัดการแล้วความชอบธรรมมันหมดแล้วแล้วก็มันอย่างเช่นอย่างเช่นไอ้เรื่องกองการติดเชื้อแล้วกลับบ้านเงี้ยนะมันสะท้อนเลยว่าชุมชนเนี่ยพร้อมจะรับเพราะนั้นไปเพิ่มศักยภาพตรงนั้นดีกว่ารัฐส่วนกลางการรวมศูนย์มีปัญหาแล้วถึงที่สุดคุณกลับมาคุณก็มาใช้โฮมไอโซเลตแล้วใช่ไหมเห็นเลยว่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุณทำอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยลักษณะของการรับมือมันจะเบาบางกว่านี้ซึ่งหลักการรับมือปัญหาได้และเรื่องโฮมไอโซเลตเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่แรกๆที่ระบาดแล้วจำได้ไหมฮะที่จีนที่ไต้หวันเนี่ยเขาเอาถังเอาอุปกรณ์เอาอะไรทุกอย่างไปให้เลยว่าให้คนกักตัวเองอยู่ที่บ้านตอนนั้นเราก็แนะนำแล้วว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันจำเป็นเอาละหลายคนบอกสาธารณสุขไทยนะตอนนั้นรับได้แต่ถามว่าถ้าคุณทำมาเป็นระบบเนี่ยมันจะทำให้มันระบบมันเหลือที่จะฟังก์ชันตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนที่ป่วยเป็นโรคอื่นแล้วมีเขาเรียกว่านักที่จะต้องไปผ่าตัดไปทำนู่นทำนี่มันถูกเลื่อนหมดเลยนะมันไม่ใช่เรื่องแค่คุณรับคนที่เป็นโควิดไม่ได้นะประเด็นคือคนเป็นโรคอื่นก็ไม่ได้ครับและไหนว่าพอไหนว่าอุปกรณ์พร้อมไหนว่ารับได้กี่มือนู่นนี่นู่นนี่มันไม่จริงสักอย่างอ่ะครับเมื่อสักครู่ที่อาจารย์วิโรจน์บอกวิจารณ์บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยใครพูดอะไรไหมก็ทำตามนั้นไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรใช่ไหมพูดง่ายคือแกเนี่ยแกสร้างทัศนคติกับระบบราชการเป็นใหญ่มาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็บอกคนนั้นคนนี้ที่แกไว้ใจนะไปคิดมานะฮะแล้วแกไม่เสียงฟังเสียงทัดทานอย่างอื่นและแกคิดว่านี่คือการทำงานแล้วก็คุณมลิกาเพิ่งออกมาพูดบอกว่าท่านนายกเนี่ยเป็นคนที่ใครพูดอะไรแล้วท่านจะเป็นคนอ่อนผ่อนตามตลอดเวลาไม่ได้มีการเชื่อในตัวเองใช่ไหมประมาณนี้ไหมผมว่าตรงข้ามเลยคือนายกเข้าไม่ถึงความจริงแล้วข้างนอกพูดอะไรเนี่ยนายกปิดลับไม่รู้อะไรทั้งสิ้นฟังกับคนใกล้ตัวไม่กี่คนแล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้แล้วว่าโลกข้างนอกไปถึงไหนแล้วการประเมินคือคนเขาด่าซีโนแวคไป3เดือนแล้วคุณยังเอา28ล้านโดสเข้ามาเนี่ยแปลว่ามันไม่เก็ตแล้วในประเด็นปัญหาทั้งหมดสมช.สิใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์ว่ายังมีคุณภาพดีอยู่แล้วนายกฟังใครฟังสมช.สมช.มีหน้าที่ที่จะมาบริหารโควิดเหรอเอาฝ่ายความมั่นคงมาบริหารโควิดเหรอทำไมคุณไม่ให้กลุ่มควบคุมโรคเป็นแกนในเรื่องนี้มันไม่ตรงกว่าเหรอครับมันยากแค่เรื่องตัวระบบอันนี้เนี่ยแล้วพอซึ่งมันเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารแล้วพอคุยกับหมอสุรพงษ์ไปเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยคุณหมอก็อธิบายให้เราฟังว่าหลายเรื่องซึ่งมันเป็นปัญหาวันนี้สปสช.เขาคิดแล้วแปลว่าอะไรคนพวกนี้ไม่สามารถเข้าถึงอำนาจได้เพราะไม่ใช่พวกเขาเขาคิดไว้ก่อนแล้วแล้วอยากจะเอาเรื่องนี้ไปเสนอแต่ว่ามันไม่ถูกรับฟังประมาณนี้อย่างเรื่องโฮมไอโซเลชันเนี่ยพี่คุณหมอเขาก็เล่าว่าคุยกันตั้งแต่นู่นแล้วใช่ต้นปีซะด้วยซ้ำว่ามันควรจะต้องมีนักระบาดวิทยานี้ประเมินมาหมดแล้วแต่เพิ่งจะมาตัดสินใจเมื่อ
สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่จริงแล้วเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณต้องทำให้อย่างที่บอกแล้วว่ายุทธศาสตร์มันต้องเปลี่ยนแล้วเป็นประชาชนจัดการตัวเองได้เช่นต้องเพิ่มศักยภาพให้แต่ละบ้านเป็นโรงพยาบาลสีเขียวได้เองครับคือคนดูแลตัวเองได้แล้วอยู่กับโควิดคือโควิดมันไม่หายไปรัฐมันต้องเข้าไปสนับสนุนย้ำอีกทีใช่ก็อันดับแรกคุณสนับสนุนอะไรคืออุปกรณ์ทำให้มันถูกเข้าถึงได้ง่ายอุปกรณ์ทุกอย่างเลยสองก็คือหาวัคซีนมาแล้วที่เหลือเนี่ยปล่อยให้ชุมชนจัดการตัวเองไปเลยปล่อยชุมชนเขามีศักยภาพเลยคุณสีเหลืองผมว่าชุมชนเนี่ยรับได้ในระดับสีเหลืองพูดง่ายๆว่าคุณยิ่งกระจายอำนาจและเชื่อมั่นในประชาชนเท่าไหร่มันจะยิ่งทำให้ระบบราชการมันต้องเลิกทัศนคติเรื่องคุณพ่อรู้ดีและจัดการให้กับลูกทุกคนไม่ใช่แล้วเพราะคุณทำไม่ได้อินดีเอ็นคุณก็รู้ตัวว่าคุณทำไม่ได้นะอย่างในประเทศที่ประสบความสำเร็จมากสุดสำหรับผมนะในเรื่องพวกนี้คือบราซิลตอนที่ลูล่ายังอยู่นะฮะแล้วทำสิ่งที่เรียกว่าบอสซาฟามิเลียคืออะไรนะครับมันคือระบบเหมือนบัตรคนจนนั่นแหละแต่ว่ามันเข้าไปเช็คตามครอบครัวและดูตามความจำเป็นของแต่ละครอบครัวว่าต้องการอะไรมันไปเสริมให้หน่วยงานที่ทำเรื่องการสังคมสงเคราะห์เนี่ยได้รับความสำคัญขึ้นมา empower เขาใช้อำนาจเข้าไปพ่อแม่เนี่ยทำงานรายได้ไม่ถึงเด็กไปโรงเรียนไม่ได้แต่คุณอยากให้เด็กไปโรงเรียนใช่ไหมงั้นเราจ่ายส่วนต่างให้แต่คุณต้องมีเงื่อนไขที่รักษากันพูดง่ายคือให้ทรัพยากรให้คุณไปทำกิจกรรมต่างๆที่คุณสามารถทำได้อย่างปกติสุขมากขึ้นครับนั่นคือการแก้ไขปัญหาและบราซิลก็สามารถที่ยกระดับความยากจนของคนในประเทศเนี่ยขึ้นมากว่า 30% 7ปีพลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจมาทำอะไรบ้างผมว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไปสำหรับยิ่งทำยิ่งจนน่ะจนหมดประเทศจริงๆนะครับที่คุณสมคิดพูดนี่มันใช่ป่ะผมกลับมาที่เรื่องวัคซีนดีกว่าณตอนนี้เนี่ยเรายังคงฉีดวัคซีนรัฐบาลยังคงยืนยันว่าจะนำเข้าซิโนแวคมาเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมฮะครับแล้วตรงใครที่ถูกบังคับให้ฉีดคุณสาบแช่งเถอะคนที่เอามาครับคือตอนนี้อาจารย์วิโรจน์กับพี่ชวัฒน์เนี่ยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนยังตอนนี้ผมแล้วผมไม่ฉีดซิโนแวคตอนนี้ผมรู้สึกผมพระเอกอะผมฉีดมาแล้วผมเหนือกว่าทั้งสองอาจารย์แต่คุณปิดอยู่คนเดียวนะครับคุณกลัวเพราะผมวัคซีนเชื้อตายนะผมกลัวผมดึงนะแต่ว่าโอเคคือประเด็นมันคือว่ามันมีเอกสารประชุมทีมวิชาการจากวง3คณะที่กรมควบคุมโรคกรณีนำวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาไม่ได้นำอันนี้คือสิ่งที่อเมริกาจะให้นะฮะเขาจะบริจาค1ล้าน 500,000 โดสใช่ไหมฮะแล้วอเมริกาว่าจะเข้ากรกฎาคมสิงหาอเมริกานี่ไม่ทันญี่ปุ่นจริงนะญี่ปุ่นจะให้แอสตราเนี่ยญี่ปุ่นมันเขียนเงื่อนไขชัดเจนว่าต้องเอาไปใช้กับใครอเมริกานี่พลาดไม่แน่มันมีข่าวว่าเขาจะระบุให้กับบุคลากรด่านหน้านะฮะก็คือทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเห็นคนไทยที่อเมริกาเขาพยายามจะอยู่ว่าต้องเอาเป็นจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันในประเทศครับนะฮะคือไอ้การประชุมครั้งนี้ของคณะกรรมการวิชาการ3วงเนี่ยมันมาจากการคุยเมื่อเนื่องจากไฟเซอร์กำลังจะเข้ามาจากไอ้ยอดบริจาคนี่แหละ 1.5 แล้วก็เลยจะใช้กับใครมันก็เลยเถียงกันแล้วมันก็เลยออกมาเป็นหลุดออกมาประชุมกันเมื่อวันที่30มิถุนายนนะฮะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสี่โมงครึ่งที่ห้องประชุมเทพยสุวรรณชั้น5อาคาร3กองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคแต่พอยคือว่าเอกสารตัวนี้มันเผยแพร่ออกมาในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้ใช่อาจารย์วิโรจน์ก็เลยขึ้นอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมาดูว่ามันขึ้นเพราะอะไรนะฮะนะครับโดยวาระการพิจารณานะครับเป็นเรื่องของการหาแนวทางในการให้วัคซีนไฟเซอร์ของประเทศไทยมีข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสแล้วไม่ยอมบอกนะฮะ 1.5 ล้านโดสนี่คุณได้มาจากการบริจาคของสหรัฐนะฮะถูกนะช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาจำนวน3ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1กลุ่มเป้าหมายบุคคลอายุ12และต่ำกว่า18ปีนะฮะเพราะว่าไฟเซอร์ใช้ได้นะครับทางเลือกที่2กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังหญิงตั้งครรภ์อันนี้รับได้บุคคลที่3มีคนเสนอเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าให้กระตุ้นภูมิเข็มที่3นะฮะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยมันมีไฮไลท์ที่น่าสนใจฮะคือมันมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการบันทึกความเห็นในที่ประชุมข้อที่10ซึ่งข้อที่10เนี่ยเขาระบุว่าเดี๋ยวเนี่ยคุณผู้ชมเห็นภาพบนหน้าจอเนี่ยในขณะนี้ถ้าเอามาฉีดกลุ่ม3ซึ่งก็คือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ามันจะแสดงให้เห็นว่าเราหมายถึงภาครัฐเนี่ยยอมรับว่าซิโนแวคไม่มีผลในการป้องกันและจะแก้ตัวยากมากขึ้นใครพูดวะอยากรู้ใครพูดหมอยงเหรอ PR ซิโนแวคกันไม่รู้ตอนนี้เนี่ยหลายๆคนกำลังหาอยู่ว่าเป็นใครมี10กว่าคนใช่ไหมฮะที่อยู่ในคณะยากเขาคงไม่บันทึกหรอกว่าใครพูดบันทึกครับพี่มีบันทึกเลยหรอว่าใครพูดใครพูดอะไรแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เป็นเรื่องตัวบุคคลใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันมีคนจำนวนหนึ่งคิดอย่างนี้แต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะพี่ผมว่าอาจารย์วิโรจน์รู้เนี่ยพอมันมีไอ้พูดเนี่ยพูดได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่มติที่มันออกมาเนี่ยมันไม่มีเรื่องคนที่จะให้คนด่านหน้าแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ข้อสิบเนี่ยแวลิดเขาเห็นด้วย
แล้วมันจะถูกตัดออกไปจากข้อเสนอที่ถูกส่งไปสบคหรือไม่อันนี้ชัดเจนนะครับมันมี 2-3 ประเด็นแหละที่เกี่ยวกับบุคคลด่านหน้าก็คือว่าบุคคลด่านหน้า2เข็มไปแล้วซึ่งคนทั่วไปยังมีแค่เข็มเดียวถูกไหมฮะการฉีดเข็ม3ให้กับบุคลากรด่านหน้าเดี๋ยวอาจจะมองว่าไม่เป็นธรรมได้แต่เรื่องไม่เป็นธรรมเนี่ยเป็นเหตุผลและความชอบธรรมที่เบาบางมากเพราะคนก็รู้ว่าเขาเผชิญกับเขาเสี่ยงขนาดไหนเขาเสี่ยงขนาดไหนเพราะนั้นเรื่องนี้นะตอบได้แต่เรื่องนี้ไม่เป็นน้ำหนักสำหรับคณะกรรมการชุดนี้เพราะมติของเขาเนี่ยคือว่าไม่ได้ไม่จะไม่ให้บุคคลด่านหน้าคือไม่ใช่ทางเลือกเขาจะไปให้กับคนที่กลุ่มสูงอายุก่อนซึ่งก็โอเคมันก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้องเข้าใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันประเด็นก็คือว่ามันเป็นคำสารภาพว่าที่ยังคงซีโนแวคไว้เพราะกลัวเสียหน้าซึ่งมันรับไม่ได้นะกลัวเสียซีโนแวคที่คุณเป็นนโยบายหลักมาตลอดครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนอกจากที่พี่ชูพูดเนี่ยว่าคือคุณจะเสียหน้าเพราะซีโนแวคตรงนี้เนี่ยเพราะไฟเซอร์ตรงนี้เนี่ยแปลว่าเสียหน้านี่แปลว่าอะไรแปลว่าคุณยอมรับแล้วว่าแม่งไม่มีประสิทธิภาพเขายอมแล้วคุณเอาเงินงบประมาณเท่าไหร่ฉีดให้คนไปอีกเท่าไหร่ช่วงแรกผมเข้าใจได้นะ ช่วงต้นปีที่เขารีบต้องรีบเอาเข้ามาเพราะแผนของเขาเริ่มมิถุนาแต่มันมีการระบาดก่อนและรีบเอามาฉีดให้หมอฝ่ายเข้าใจได้แต่ตอนนั้นผมจำได้หมอก็เริ่มกลัวกันแล้วมันก็มีหลายเคสหมอที่ฉีดแล้วก็มีปัญหาถูกไหมครับแล้วพอข้อมูลมันมาขนาดนี้คุณต้องปรับตัวไม่ใช่รักษาหน้าโว้ยใช่ปรับตัวแล้วแก้ปัญหาซะแล้วถามว่าหมอเนี่ยนะซึ่งมันสำคัญต่อตอนนี้เขาเป็นด่านหน้าสำคัญที่สุดต่อการแก้ไขเนี่ยแล้วประชาชนล่ะที่คุณฉีดให้กันไปเนี่ยคุณคิดอะไรเป็นผักปลาใช่ไหมขนาดหมอยังผักปลาเลยคุณคิดว่าเขาคิดถึงคุณยังไงอ่ะครับมันสะท้อนมาได้ดีกลัวเสียหน้าบัตรชัดที่สุดใช่คืออ่ะมองเรื่องกลัวเสียหน้าเป็นเรื่องการเมืองและเป็นเหตุผลที่คุณเอาหน้าของตัวเองมาแลกคือเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวไม่รอความเสี่ยงของชีวิตผู้คนใช่ไหมคุณอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่มองว่าเอาแล้วซีโนแวคเนี่ยที่ยังค้างอยู่แล้วยังมีอยู่และยังจะนำเข้าอีกเยอะเนี่ยแปลว่าจะไม่ฉีดกันแล้วใช่ไหมก็เขาก็เลยออกมาเขากลัวจะเสียของเหมือนกันไม่ใช่แค่เสียหน้าอย่างเดียวเขากลัวจะเสียของว่าก็มันเอาเข้ามาแล้วไม่ใช่ก็เตือนแล้วไงว่าอย่าเอาเข้ามาไม่ใช่บอกว่าเอาเข้ามาแล้วคนมันมีแล้วไงเมื่อมันมีแล้วแล้วมันจะต้องทำให้ได้ฉีดคือตอนนี้เนี่ยมันมีแอสตามาแค่ก็ให้ครม.ฉีดเลยครับคุณฉีดรอบสะดือเลยฉีดให้หมดเลยมันไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้าพวกคุณรับผิดชอบมันเองซื้อของห่วยมารับผิดชอบเองแปลว่าอาจารย์วิโรจน์เสนอว่าให้ทิ้งใช่ไหมทิ้งสิครับเขายังคิดว่ามันใช้ได้ไงก็ไปใช้กับบ้านมึงสิแต่เขาซื้อมาแพงไงเฮ้ยแล้วคุณรับประกาศนี้ได้เหรอปัญหาคืออะไรที่มันเกิดปัญหานี้ทั้งหมดเพราะคุณไม่โปร่งใสคุณไม่ยอมใช้ข้อมูลทางการแพทย์ที่มันออกมาเรื่อยๆแล้วว่าผลการวิจัยต่อเรื่องนี้ต่อไอ้ตัวซิโนแวคเป็นยังไงเกิดการระบาดในประเทศที่ฉีดเกินที่ควรจะได้herd immunity แล้วนี่ชิลีในที่อื่นก็ยังกลับมาระบาดได้อีกมึงมีสมองคิดได้แล้วเมื่อเช้าหมอบุญพูดนะครับว่าคนที่ฉีดซิโนแวคไป2เข็มแล้วอยู่ห้อง ICU ตอนนี้2-3 คนแล้วนะฮะครับในโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือของคุณหมอเขานะคือคิดได้แล้วครับมันไม่โอเคไอ้ที่สั่งมาก็แล้วไปแต่ตั้งแต่มีการเตือนมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนนี่คือรู้ทั้งรู้นะครับและเอาสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมาให้ประชาชนนี่มันเลวยิ่งกว่าจำดำข้าวอันนี้พูดในตรรกะแบบความคิดเห็นของพวกเขานะฮะที่เสียเงินกี่แสนล้านเนี่ยอันนี้หนักกว่าเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตคนใช่แล้วไม่ปรับด้วยไม่แก้ไขด้วยแล้วยังดื้อต่อเนี่ยนะอันนี้เป็นปัญหาแต่ว่ามันต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะทำยังไงกับพยายามจะฉีดให้ได้50ล้านคนบริจาคสิก็บริจาคให้ประเทศด้อยพัฒนาอื่นไปไม่ได้ที่เขาอยากได้ถ้ามันใช้ไม่ได้มันก็ต้องทิ้งแต่ว่าเขายังเชื่อว่ามันใช้ได้ไงแต่ว่าก็ไปใช้กันเองไปใช้กันเองพอยต์คือตัวนี้ยังเชื่อว่าใช้ได้และยังคงสั่งมาเรื่อยขอให้ทหารระดับนายพลและครอบครัวทั้งหมดฉีดพวกนี้อย่าให้ราชการทุกคนที่สนับสนุนฉีดไปคุณพ่อผมก็ทหารก็พวกเนี้ยที่เขาสนับสนุนบอกว่าซีโนแวคดีสลิมทุกคนที่บอกว่าซีโนแวคดีฉีดครับอย่าไปเห็นว่าจองไฟเซอร์อย่าให้เห็นว่าจองโมเดอร์นาเออนะบัตรซบที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆรัฐบาลต้องเปลี่ยนได้แล้วแต่ก็ยังคงไม่เปลี่ยนนะฮะแต่ว่าแต่ประเด็นแล้วมันต้องไปทั้งยวงผมเห็นด้วยกับอาจารย์มุนินนะคณะบดีคณะนิสสัตคือคุณต้องฟ้องนี่มันเข้าสู่จงใจแล้วจงใจที่จะละเลยการปฏิบัติหน้าที่ผมไปไกลกว่านั้นอีกนี่คือจงใจที่จะเป็นฆาตกรเป็นฆาตกรครับครับคุณรู้สึกคุณวิศนุเครืองามเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนี้นักข่าวไปสอบถามอยู่ด้วยไม่ตอบแล้วโดดเรือหนีปะล่ะ
ไม่โดดยังไม่โดดต้องรอคุณวิษณุต้องยอมคุณวิษณุนี่พูดกรณีผมได้ข่าวมาว่าคุณวิษณุนี่ยื่นใบลาออกมาหลายรอบแล้วนะฮะฮะจริงเหรอฮะคือผมว่าซีโนแวคเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปมปัญหาใหญ่ของรัฐบาลครับจริงๆมันจะไม่ไหลไปแค่ปล่อยปะละเลยให้มีการตายแล้วก็ประมาทเลินเล่อร้ายแรงในการทำให้เราไม่ใช่ประเทศยากจนนะแต่ศักยภาพมันต่ำอ่ะคุณเห็นตอนวีคเอนด์ไหมที่มันมีไอ้ตัวอย่างจดหมายภาษาอังกฤษที่ออกมาขอโมเดอร์นาเมื่อกุมภาพันธ์อ่ะมันเหมือนเด็กประสาทแดกเขียนหนังสืออ่ะครับเด็กมปลายยังมีความสามารถทำภาษาอังกฤษดีกว่านี้และที่สำคัญก็คือนี่คือวิธีการเหรอแล้วถ้าคุณอ้างว่าจองแล้วไม่ได้จดหมายฉบับนั้นคือจองเหรอฮะใช่ๆผมไปนั่งเปิดทุลังอ่ะทำไปงั้นน่ะผมไปนั่งเปิดอยู่แล้วผมก็งงกับภาษาอังกฤษที่เขาเขียนนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเขียนอะไรจริงๆมันน่าจะเขียนแบบว่าเหมือนกับ I apologize for อะไรก็ว่าไปแต่มันคำถามมันเป็นตัวแบบมันเหมือนแบบเหมือนไปสั่งเขาด้วยอ่ะมีมันก็เหมือนแบบไม่ใส่ใจมีมันก็ส่งมาแล้วเป็นลักษณะแบบสั่งผมหายเอกสารนั้นไม่เจอแล้วมันไม่โอเคไงครับครับแล้วมันชี้ว่าเฮ้ยทำงานกันแบบนี้ใช่ไหมครับมันเลยไม่ได้มาสักทีไงมันเลยแข่งกับคนอื่นไม่ได้ถูกอ่ะเดี๋ยวผมกลับมาที่นี้เรื่องแล้วประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยคือเรื่องของเอกสารที่มันหลุดออกมาแล้วพอมีไอ้ข้อ10ที่บอกว่ากลัวว่าจะเสียหน้าที่ถ้าเกิดไปให้บุคลากรทางการแพทย์เข็ม3ใช่มั้ยแล้วถามหมอที่วันนั้นเดินออกมาปี57เนี่ยทิ้งคนไข้มาไล่อีปูด้วยความเคารพนะครับขึ้นเดือดร้อนอะไรนักหนาวันนั้นที่คุณทิ้งคนไข้มาไล่ในแง่อุดมการณ์ทางการเมืองคุณคิดว่าการบริหารจัดการของยุคไทยรักไทยมีปัญหา1 2 3 4แล้วคุณอยากจะขับเคลื่อนทางการเมืองของคุณด้วยสันติวิธีผมไม่ว่านะมาวันเนี้ยคุณลองเปรียบเทียบกันดูครับอะไรที่เป็นต้นเหตุที่คุณทำให้ออกวันนั้นกับวันนี้เกิดสถานการณ์แบบนี้พวกคุณอยู่ไหนกันอันนี้คือตัวคุณเองและมันคือครอบครัวของหมอด้วยนะครับครับตัวคุณหมอออกไปทำงานคุณมีคนข้างหลังอยู่ที่บ้านคุณไปติดกลับมามันก็ติดกับคนที่บ้านแล้วถามว่าพอพวกคุณติดแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนรักษาประชากรอีกนับหลายสิบล้านคนที่มีโอกาสจะติดได้อีกผมเชื่อส่วนตัวนะอาจารย์วิโรจน์พวกคุณไปไหนกันหมดอาจารย์ผมเชื่อว่าถ้าวันนี้เนี่ยมีการเดินขบวนตรงหน้าสยามผ่านโรงพยาบาลจุฬาผ่านอะไรก็ตามผมเชื่อว่าเขามาร่วมนะณวันนี้นะพูดยากคนมันยังมีสถานการณ์โควิดอยู่แต่คำถามก็คือว่าตอนนี้ไฟเซอร์ที่มาเนี่ยสรุปแล้วมันยังไม่ใช่มติใช่ไหมยังไม่ใช่มตินะที่คุณมีมติว่าจะไม่ได้ฉีดบุคลากรทางการแพทย์เพราะว่ากลัวซิโนแวคกลัวจะเป็นคำสารภาพว่าซิโนแวคมันไม่ได้ผลเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเรื่องนี้ไม่หลุดมามันจะกลายเป็นมติแน่นอนแล้วเราจะไม่มีความรู้เลยว่าคือมันเป็นวงคุยของทีมวิชาการใช่ไหมมันเป็นวงคุยของทีมวิชาการมติมันมีแล้วมติของทีมวิชาการมีแล้วแต่มันยังไม่ที่สุดเอางี้พูดให้ชัดว่ามันยังไม่ที่สุดขอตัวอย่างของเขามาให้ดูว่ามีอะไรบ้างที่ฝ่ายวิชาการมีมติแล้วฝ่ายการเมืองไม่เอาครับเอามาให้ดูว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงทีนี้คำถามก็คือว่าสมมุติว่าเขามีมติสบคชุดใหญ่มีมติว่าจะเอาไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์สมมุตินะเข็ม3เนี่ยมีจะมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมไหมว่าครูเขาได้เข็ม3แล้วชาวบ้านยังไม่ได้เข็ม1เลยจะมีปัญหานี้ไหมส่วนตัวผมว่าอาจจะมีเสียงบ้างแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักผมคิดว่ามันตอบได้คนเข้าใจได้เพราะว่าซีโนแวคมันชัดแล้วว่ามันไม่สามารถป้องกันได้แล้วมันกลายเป็นแหล่งคัสเตอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์กลายเป็นคัสเตอร์ซะเองเพราะว่าคนไข้วิ่งหาคุณทุกวันอย่างเช่นกรณีที่ประชาที่เชียงรายใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้ตอบได้เพราะนั้นต้องเราต้องไปลุ้นว่าเฮ้ยคนไทยเนี่ยยอมสละให้ไฟเซอร์ที่จะเข้ามาเนี่ยฉีดเข็ม3ไปเนื่องจากผิดพลาดในเข็ม1เข็ม2แล้วรัฐบาลก็ไปหาทางรับผิดชอบเอาในอนาคตครับที่แสดงสปิริตความรับผิดชอบตัวนี้ครับแต่ถ้าฟังจากเสียงที่หลายๆคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมว่าก็มีความเป็นไปได้ว่าวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3เนี่ยจะไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากหลายๆคนไม่เห็นด้วยอย่างเช่นที่เศร้าที่สุดนะก็นะครับก็มีด้วยความเคารพนะก็มีแต่พวก3กีบนะครับมีแต่พวกเสื้อแดงนี่แหละครับที่เขามายืนหยัดต่อสู้ไว้กับพวกคุณอยู่ครับตลอดเวลาก็มันก็สะท้อนไงว่า3กีบเนี่ยมันไม่ได้เห็นหน้าคนมันไม่สนหรอกว่าคุณจะเป็นสลิมไม่สลิมเมื่อคุณจำเป็นต้องฉีดคุณก็จะต้องฉีดก่อนใช่ไหมฮะมันก็มันก็ชัดอ่ะไม่เป็นไรมันก็ใช้เวลาพิสูจน์กันไปครับฮะครับแต่ว่าเรื่องเอาผิดรัฐบาลเนี่ยไปว่ากันอีกเรื่องนึงที่จะต้องรับผิดชอบกับซิโนแวคประเด็นพวกนี้เนี่ยมันต้องไปว่ากันอีกรอบนึงแต่ว่าคำถามที่มันจะต้องเป็นทางเลือกสำคัญเลยก็คือว่าระหว่างการ10ล้านโดสที่มีซิโนแวค5ล้านแอสตรา5ล้านกับไม่มีซิโนแวคเลยเอาอะไรผมว่าทุกคนต้องตอบเหมือนกันว่าเบื้องต้นถ้ามันไม่มีเนี่ยซิโนแวคเอาเข้ามาก่อนอันนี้เป็น
false fallacy มันเป็น fallacy พี่มันไม่ถูกอาจารย์ประเด็นคือคุณต้องไปเอาอย่างอื่นมาก็จะบอกว่าเพราะว่าเขาจะอย่างอื่นเนี่ยเขาจะเถียงแบบนี้ถึงสิ้นปีเนี่ยเขาเถียงแบบนี้มากี่เดือนแล้วครับพี่ใช่เข้าใจเข้าใจวัคซีนที่ดีคือวัคซีนที่ชูกำลังจะชี้พอยต์ว่าเพราะฉะนั้นกว่าจะตอนเนี้ยนะเขาล่าช้าและเพราะเขาไม่มีปฏิกิริยาที่จะเอา mRNA เข้ามาเลยตั้งแต่ต้นและกว่าจะเริ่มใหม่คุณสตาร์ทวันนี้อย่างเร็วที่สุดคุณจะได้อีก4เดือนใน4เดือนนี้เนี่ยคุณจะฉีด5ล้านหรือจะฉีด10ล้านที่มีซิโนแวคก็แอสตราได้แอสตราก็ฉีดแอสตรามีแค่5ไงก็แค่นั้นแหละฮะก็เอาแค่5ใช่มั้ยดีกว่า10ใช่มั้ยดีกว่าคุณไปหามาคุณหาได้นอกเหนือจากการไปซื้อเลข4เดือนได้มันมีวิธีการอื่นที่จะทำให้คุณได้มามีก็คือไปดิ้นมาแต่ว่ามันดิ้นไม่ได้ไงเพราะเขาไม่ดิ้นไงเพราะว่าพี่พอให้ความชอบธรรมด้วยการใช้เหตุผลว่าแล้วจะทำยังไงมันก็ทำแบบนี้ไงฮะมันก็เลื่อนพี่ไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะฉะนั้นประเด็นคือว่าและจะเอายังไงจะทิ้งซิโนแวคใช่มั้ยทิ้งคำถามคือตรงนี้ผมว่าทิ้งครับคืนด้อยประสิทธิภาพเพราะเวลาคุณทำสัญญาซื้อเนี่ยมันก็ต้องมี terms of reference ถูกไหมฮะว่าประสิทธิภาพมันดีอย่างนั้นอย่างนี้มีเหรอซีโนแวคบอกมีกระดาษแผ่นเดียวซื้อซีโนแวค1ล้านโดสราคาเท่านี้แล้วคุณซื้อขายกันแบบนี้เหรอมันต้องมีเงื่อนไขสิครับว่ายาของคุณมันดีไม่ดียังไงยอมรับได้ยังไงก็มันป้องกันการตายได้ตอนนี้ยังไม่มีปัญหานี้นะเข้าใจไหมคือมันยังป้องกันการตายได้แต่ว่ามันกลายเป็นคัสเตอร์ใหม่ได้มันมีโอกาสที่จะทำให้เกิดความประมาทที่คนมันคิดว่าตัวเองฉีดแล้วก็เลยไปแพร่เชื้อได้ระหว่างมันต้องชั่งน้ำหนักไงระหว่างคือไม่ว่าจะยังไงเนี่ยคุณถ้าคุณเป็นรัฐคุณจะต้องจัดการตัวเนี้ยผมก็ยังไม่เห็นด้วยกันแต่ว่า28ล้านเนี่ยเลิกไปได้เลยมันจะกลายเป็นอะไรรู้ไหมมันจะกลายเป็นว่า5ล้านใครได้และ5ล้านใครได้เส้นมันก็จะได้แอสตราแล้วคนตาดำๆก็จะได้ซีโนแวคถ้าใช้ข้ออ้างนี้ว่าแล้วจะทำยังไงก็มันมีอยู่ในมืออยู่แล้วเอาไปฉีดรอบพุงพวกท่านนั่นแหละครับให้หมดเลยฮะครับไม่คือพอยต์ของพี่ชูคือ5ล้านเนี่ยมันฉีดไปแล้วจบแล้วแต่ว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยไม่ที่เหลืออยู่ที่กำลังที่เหลือเนี่ยทิ้งไปหมายถึงว่าตอนนี้คุณจะต้องคุณมีแผนที่จะฉีด10ล้านโดสต่อเดือนแต่คุณมีแค่5ล้านถ้าไม่รวมซิโนแวคแล้ว10ล้านที่แอสตราบอกจะให้อะครับไม่มีไงไม่มีใช่ไหมฮะงั้นคุณไปฟ้องครับไปฟ้องเอามาให้ได้มันฟ้องแล้วปัญหาคือเราจะเอายังไงกับประชาชนที่จะต้องฉีดเดือนละ10ล้านพี่เชื่อผมวันนี้พลเอกประยุทธ์ออกทั้งยวงมีคนทำได้มีคนเข้ามาทำแทนที่ให้ได้ให้ผมไปทำผมก็ทำให้ได้พอยต์มันอยู่ตรงนี้พอยต์อาจารย์วิโรจน์พอยต์มันคือว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ออกไอ้เนี่ยที่ใช่คือโอเคแล้วเป้าหมายมาถึงจุดนี้แล้วเขาต้องไปครับเราจะบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ออกแล้วทำไงมันก็จะให้เราอยู่ในสภาพแบบนี้ไปเรื่อยๆเอาชีวิตเราเป็นเดิมพันเพื่อค้ำยันอำนาจมันใช่ไหมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไทม์ไลน์ชงครม.เจาะการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์นั้นมันเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่และถึงตอนนี้มันถึงเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงหน้าครับ